ปอยเบื้องสมหน้าของนักเตะทีมท่าสร้างยูไนเต็ดนะที่ว่าประจำอยู่ศูนย์ท่าสร้างแคมป์นะก็คือตั้งอยู่บ้านท่าสร้างเมืองปางึมนครนวิจันทร์ซึ่งเอามาฝึกซ้อมในมื้อนี้ก็ประมาณ19คนเนาะแต่จะไปฮู้ซื่อไปเบิ่งหน้าของแต่ละคนกันก่อนเอาไปเบิ่งนํากันเลยเอาหลานก่อนหลานชื่อท้าวเขาสันสัญลักษณ์นามสกุลสัญลักษณ์เรียนม.ส.หน้าบงม.3อันน้อยชื่ออนุสรนามสกุลชื่อไซยวงศาเรียนอยู่ม.ส.หน้าบงเอาหลานนามชื่อระดพงษ์นามสกุลแก้วมลัยห้องประถมสมบูรณ์ป.ไหนป.5ห้องโรงเรียนไหนโรงเรียนนบุเออโอเคมาหลานชื่อท้าวบอลชื่อแท้วงประกรณ์นามสกุลแก้วมลัยเรียนอยู่ห้องไหนป.ไหนป.5โรงเรียนไหนโรงเรียนนบุโอเคเอาหลานหลานชื่อไอ้ชื่อลินชื่อเท้าไอ้นามสกุลชื่อแท้เลยครับชื่อแท้ครับชื่อแท้มีโมมี่ชื่อไอ้นะนามสกุลมณีวงเรียนย่องไหนม.2โรงเรียนไหนนบุโอเคเอาหลานหลานชื่อตั้มนามสกุลวงสวรรค์เรียนอยู่ณบงห้องม.2โอเคหลานชื่อเฮาโตโน่นามสกุลศรีบุญเฮียงเรียนอยู่ห้องม.2โรงเรียนม.2ณบงโอเคเอาล่ะหลานชื่อเฮาวานิวเรียนอยู่ประถมสมบูรณ์ณบงไปเลยครับม.3เรียนอยู่ห้องม.ไหนม.2ห้องเรียนณบงนะโอเคเอาล่ะหลานชื่อมูลนามสกุลพุทธวงศ์เรียนอยู่ระบบม.2 โอเคม.2 ระบบโอเคร้านชื่อไงเรียนอยู่ม.2 ระบบห้องไหนม.1 โอเคชื่อเรียนอยู่ม.2 ระบบนามสกุลอะไรเรียนสวรรค์1เรียนสวรรค์นะซากิเรียนสวรรค์เอาไม่ชื่อซากิเรียนสวรรค์เจ๊เอาละหลานชื่อพี่เฮียนม.2 นะครับห้องไหนห้อง2 1เจ๊แน่นอนว่านักกีฬาจำนวนนี้จะเป็นนักกีฬาที่เอาประจำอยู่ศูนย์ท่าสร้างแคมป์อยู่ที่บ้านท่าสร้างเมืองปางึมนครนวิจันทร์ซึ่งนักกีฬาจำนวนนี้จะบ่ได้เสียค่าซ้อมนะจะได้ซ้อมฟรีจากอาจารย์ที่ว่ามีประสบการณ์จบวีเดเซ่นมาแล้วคืออาจารย์ล่าหรืออาจารย์จันทค่ะที่ว่าเพิ่นปัจจุบันกำลังศึกษาต่อกับเอไลเซ่นนะฝึกอบรมไปแล้วพัฒนาฝนซึ่งอาจารย์ก็จะพานักกีฬาฝึกซ้อมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยหลังจากที่ว่าเลิกเรียนมานะนักกีฬาจะได้ช่วยเวียกในการบริวัติเบื้องแยงสนามท่าสร้างแคมป์และยังมีส่วนร่วมในการปลูกผักกับโคฟาร์มอยู่ที่สนามแห่งนี้นะมีการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกนอตากเนาะบริวัติสวยๆกันเนาะเพราะว่าท่าสร้างแคมป์หรือว่าท่าสร้างยูไนเต็ดก็เป็นโครงการพัฒนาชุมชนพาน้องก้าวสู่ฝันกับเอเดนฟาร์มนะก็คือทางประธานบริษัทเอเดนสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็คือเจ้าของสนามท่าสร้างแคมป์ท่าสร้างยูไนเต็ดนะเพิ่นก็สร้างฟาร์มแห่งนี้สร้างสนามแห่งนี้ก็เพื่อพัฒนาชุมชนอยู่ที่เขตท่าสร้างในเบื้องต้นเพิ่นก็จะสร้างสโมสรท่าสร้างยูไนเต็ดเนาะเป็นสโมสรบาสเตะชุมชนแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นมีความรักมากที่กับผูกพันกับกีฬาบาสเตะมาก่อนนะและปัจจุบันเพิ่นก็ยังเฮ็ดฟาร์มนะคือฟาร์มเกี่ยวกับกสิกรรมการเกษตรจะให้น้องๆจำนวนนี้นะใส่เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์มาฝึกซ้อมได้บ้านแน่และก็มาเหตุการเกษตรบริวัติมาเบิ่งวิธีการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของท่าสร้างแคมป์ท่าสร้างยูไนเต็ดนะเป็นโอกาสให้กับเด็กน้อยได้มีเวียกเฮ็ดงานทำใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บ่แน่นะในอนาคตเด็กน้อยจำนวนนี้จะมีสื่อติดทีมชาติลาวก็เป็น